ิดใจข้าวโอ๊ตแอคซีดร่ำให้กลางรายการแฉเผยไทม์ไลน์ช่วงที่หายไปข้าวโอ๊ตแอคซีดเปิดใจในรายการแฉของมดดำร่ำให้กลางอากาศไม่มีเจตนาปกปิดเผยไทม์ไลน์ช่วงที่หายไปยังข้องใจทำไมข้อมูลที่ให้ไปไม่มีในไทม์ไลน์จากกรณีกทม.เปิดไทม์ไลน์กลุ่มร่วมปาร์ตี้ดีเจมะตูมโดยพบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นนักร้องวงบอยแบนด์และบางช่วงในไทม์ไลน์ไม่เผยข้อมูลทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยพบว่านักร้องคนดังกล่าวคือข้าวโอ๊ตหรือคลิสพันธ์ธรรมหัวหน้าวงแอคซิสซึ่งไปร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตูมที่คอนโดในคืนวันที่8มกราคมและไปโรงแรมบรรยันทีในวันที่9มกราคมกระทั่งมีอาการป่วยแพทย์แจ้งว่าติดโควิดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 21:30 นวันที่27มกราคมรายการแฉโดยมีมดดำดีเจชาวชาวและดีเจดาด้าดำเนินรายการซึ่งข้าวโอ๊ตคลิสได้วิดีโอคอลเผยแพร่เรื่องราวทั้งหมดพร้อมทั้งไทม์ไลน์ละเอียดซึ่งข้าวโอ๊ตยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกล่าวว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นโควิดวันนี้เพราะเพิ่งโทรไปถามหมอเพื่อขอคำยืนยันซึ่งตนไม่ได้ปิดบังไทม์ไลน์แต่อย่างใดสำหรับช่วงไทม์ไลน์วันที่10ถึง12มกราคมและวันที่14ถึง21มกราคมที่หายไปนั้นตนได้แจ้งไปแล้วแต่ข่าวที่ออกมากลับไม่ตรงกับที่ตนแจ้งไปโดยวันที่8มกราคมตนถือเค้กไปที่คอนโดพี่มะตูมส่วนวันที่9มกราคมไปงานวันเกิดพี่มะตูมไม่ทันเพราะไปถึงเหมือนงานจะเลิกแล้วจึงไปหาเพื่อนที่ชื่อปีโป้และคาดว่าจะติดโควิดมาจากปีโป้โดยวันที่10ถึง12มกราคมตนอยู่ที่คอนโดจากนั้นวันที่12มกราคมก็เริ่มมีอาการเหมือนภูมิแพ้คัดจมูกจึงกินยาแก้แพ้และเช้าวันที่13มกราคมเริ่มมีอาการเหมือนเป็นไข้จึงได้อยู่ที่คอนโดไม่ได้ออกไปไหนและนอนซมลุกเดินแทบไม่ไหวซึ่งตนอยู่กับแฟนและพี่ชายโดยมีแฟนซื้อข้าวให้กินอยู่จนกระทั่งเห็นข่าวว่าพี่มะตูมติดโควิดวันที่21มกราคมจึงไปตรวจและมากักตัวที่คอนโดจนถึงปัจจุบันไม่ได้ไปไหนซึ่งตนเห็นข่าวที่มีคนมาด่าว่าตนว่าปกปิดไทม์ไลน์นั้นขอยืนยันว่าไม่ได้ปกปิดข้อมูลตนยังแปลกใจว่าให้ข้อมูลทุกอย่างไปแล้วแต่ทำไมไทม์ไลน์ที่ออกมาถึงไม่ตรงกันอยากขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่โอ๊ตกำลังเล่าอยู่นั้นก็ได้สะอื้นล่ำให้ออกมาและบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะปกปิดข้อมูลแต่รอความชัดเจนว่ากำลังติดโควิดหรือกำลังจะหายจึงได้โทรไปถามหมอและเพิ่งรู้เมื่อเย็นที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด